เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมในเกม Clock Tower Ghost Head กันต่อเลยนะครับเป็นเกมแนว Survival นะครับซึ่งเป็นเกมดังในปียุค1999นะครับโอเคครับเรามาเล่นกันต่อเลยครับเป็นอเลสซ่าสำรวจที่ห้องนี้อันนี้เป็นตุ๊กตาใช่ไหมตุ๊กตาญี่ปุ่นหรือเปล่าลองดูซิเอาเฮ้ยมันสั่นเว้ย I'm going to kill ฉันจะ you. ฆ่าแกเอ้ยลบกดลบกดลบกดลบดีกดลบ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 หยิบดาบหยิบดาบไม่ทันชิบหายแล้วหยิบดิเออหยิบไปตีตีตีตุ๊กตานี่แน่ I'm going to kill you ฉันจะกลับมาฆ่าแกทีหลังอุ้ยอีเด็กผีตายหาเด็กผีไปเร็วไปเร็วไปเร็วซ่อน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 ตายหาแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วไปเร็วไปเร็วเด็กผีมาโอ้โหมันไล่ตามเราจะติดเลยจะซ่อนที่ไหนไปวะเด็กผีเด็กผีเด็กผีไปเร็วไปเร็วโอ้โหตามมาติดๆลงลงล่างลงล่างลงล่างน้ำหมัดดาวลงล่างน้ำหมัดดาวครับโอ้โหมันยังตามมาอีกเหรอเนี่ยไปเร็วไปเร็วซ่อนซ่อนซ่อนโอ้โหนึกว่ามันลงชั้นล่างไม่ได้แม่งลงมาได้ทำไมดีวะปืนปืนยิงมันยิงมันยิงดิยิงดิเอ้ายิงไม่ได้ชิบหายแล้วกดลบกดลบเออลบถีบมันไปเป็นไงนอนเลยดิร่างเบฟทำงานครับมา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 โผล่มายิงเลยนะเบฟช็อตนะใกล้ไปแบบวะมามามาหัวล้อดิเอาเดี๋ยวดิมามาปืนจ่อเลยครับไม่ออกมาว่ะเอาไงกับมันดีวะแล้วขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเออขึ้นบนแสบตั้งนะไป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 แม่งมาแล้วยิงเข้าไปเออนั่นแหละจบไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปหยิบเครื่องล้างก่อนตอนนี้เรายิงไป1นัดนะปืนลูกโม่เหลือ4นัดใช่ไหมโอเคครับไปเก็บเครื่องล้างก่อนเพื่อเปลี่ยนเป็นอลิซ่านะครับตอนนี้เราเป็นเบฟเป็นบุคลิกที่2เก็บอะมูเลตเก็บเครื่องล้างไหมเก็บครับเก็บเสร็จจากนั้นก็วางต่อครับนั่นแหละโอเคครับเกมนี้มันมีฉากจบหลายแบบนะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวละครเบฟกับ
อลิซ่าในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับถ้าเกิดคุยกับคนอื่นหรือว่าสำรวจน่าจะใช้อลิซ่านะแต่ถ้าต่อสู้ก็น่าจะใช้เบฟแต่บุคลิกเบฟนี่จะปรากฏก็ต่อเมื่ออยู่ในอลิซ่าอยู่ในภาวะหวาดกลัวสุดขีดนะครับแต่ถ้าเธอสวมใส่เครื่องรางบุคลิกที่สองก็จะไม่ปรากฏนะครับโอเคครับสำรวจทีละห้องเลยมาห้องนี้ตอนแรกเข้าไปไม่ได้นะสำรวจไม่ได้ตอนนี้สำรวจได้แล้วนะครับเอ๊ะดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนี่ตรงที่นอนอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นรูปปั้นนะรูปปั้นต้องสาบหรือเปล่า Statue What is this นี่คืออะไรกันแน่เนี่ย possessed. นี่มันรูปปั้นไหมเหรออุ๊ยมีไฟช็อตด้วย Has some kind of power มันมีพลังบางอย่างดูไปดูมาผมนึกว่าตะเกียงอลาดินนะอ้าวเสียงใครวะ What's that screamเสียงกรีดร้องของใครวะชิบหายแล้วสยองไม่เบาครับกับเกม Clock Tower เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะไปสำรวจก่อนสำรวจชั้นนี้ก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกตูแม่งล็อกว่ะเอาไงดีวะห้องนี้โอเคไม่เราจะไปประตูด้านซ้ายนั่นแหละโอเคครับตอนนี้เราอยู่ส่วนของหลังบ้านชั้น2นะประตูนั้นล็อกเราก็อ้อมไปเข้าด้านนี้นะครับห้องนี้แทนเฮ้ยใครสเตฟานีไอเด็กผีเมื่อกี้นี่มาไมเคิลชิบหายไมเคิลตายหาแล้วอะไรวะเนี่ย Don't be so scared ไม่ต้องกลัว That little shit ไอ้เด็กแสบไมเคิลตายเลยอ่ะว้าวบุคลิกที่2ปรากฏตัวนะครับเจอกุญแจครับเราเจอกุญแจแล้วรู้สึกว่าจะเป็นห้องนอนนะไมเคิลตายแล้วตอนแรกก็แอชลีย์ทีนี้ไมเคิลน่าจะเป็นเพราะคำสาปแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนนะเข้าไปดูใหม่เราตกสำรวจอะไรหรือเปล่ามีอะไรนะไปกลับได้กุญแจแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเป็นกุญแจห้องนอนชั้นล่างหรือเปล่า
สิ่งที่เราได้ยินตอนแรกน่าจะเป็นเสียงไมเคิลแน่ๆเลยมาอีกทีก็กลายเป็นศพแล้วโอเคครับออกจากที่นี่กันก่อนไปเอาเครื่องรางก่อนโอ้ผมจำผิดอีกแล้วเครื่องรางรู้สึกจะอยู่ห้องรับแขกนะห้องกว้างอ่ะไปเอาเครื่องรางก่อนเมื่อกี้อะไรอ่ะเสียงโทรศัพท์เหรอไปเปลี่ยนร่างก่อนนะเก็บเร็วไปหยิบเครื่องล้างก่อน yes เก็บมาแล้วครับวางเครื่องล้างไว้ตรงนี้แหละนี่หรือเปล่าห้องนอนใช่ไหมใช่ไหมประตูล็อกใช่ครับไขเลยครับเอ้าไม่ใช่บานนี้เหรอใช่บานนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นห้องรับประทานอาหาร Stop Stephanie Stop หยุดนะสเตฟานี่ได้โปรดห้องนี้แน่เลยอะนี่ไงห้องนอนไขกุญแจเข้าไปเลยครับเสียงของป้าแคทเธอรีนนี่เอ้าเด็กผีผลักไว้นั่นแหละป้าแคทเธอรีนหนีเร็วรีบเร็วตอนนี้อลิซ่าก็จะกลายเป็นเบฟแล้วนะครับบุคลิกที่สองอย่าเข้ามาใกล้มันจะบินมาแทงแล้วมาแล้วบุคลิกที่สองไปด้วยแกนี่อย่าไปที่นี่ซะตีเลยขาคู่ A little twerp I'll kill her มีเด็กดอกไอ้ฉันจะฆ่าแกทีหลังมันก็หัวเราะไปดิโอเคครับออกมาจากห้องนี้เราก็ขังแม่งเลยครับThat little monster. เด็กแซ่บขังเลยครับนั่นแหละเราทำถูกต้อง That wasn't easy. เด็กมันพังประตูมาครับแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะไปหยิบเครื่องล้างก่อนอันนี้ผมอยากได้กล่องพยาบาลมากเลยคือแถบพลังชีวิตเราจะดูจากลูกศร นะครับถ้าเป็นสีขาวใช่ปกติสีเหลืองก็จะเป็น3สีนะสีขาวสีเหลืองสีแดงถ้าสีแดงโดนทำลายอีกครั้งหนึ่งก็คือตายเลยนะครับเอาละเอาละไปเก็บเครื่องรางซะ
ใช่แล้วครับหยิบเครื่องรางมาแล้วก็เก็บเครื่องรางเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละเอามาดูห้องนี้กันห้องนี้เรายังไม่เคยเข้าไปเลยอ่ะเข้าไปดูซิข้างในมีอะไรเปิดไฟก่อนเหมือนตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะของห้องนอนของใครก็ไม่รู้สำรวจที่เกสิเอ้าอะไรวะมีโทรศัพท์เกมันล็อกว่ะรับไหมI wonder whose attaché case this is. อันนี้อะไรตู้ซ่อนได้ไหมน่าจะซ่อนได้นะเราได้ที่ซ่อนตัวแล้วครับมันใช่ที่ซ่อนหรือเปล่าวะโอเคครับออกจากห้องนี้2เราก็สำรวจหมดแล้วนี่นาเหลือสำรวจอะไรอีกวะน่าลองสำรวจชุดเกราะซามูไรดูมีอะไรเกิดขึ้นไหมคนลุกเป็นบ้าเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดีมากหยิบดาบมาได้ไหมหยิบดาบชุดตรงนั้นผมเห็นดาบอยู่นะดาบที่ชุดเกราะซามูไรถืออยู่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่สำรวจที่ห้องนอนเหมือนเดิมนะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับไปดูห้องนี้ก่อนอ้าวป้าแคทเธอรีนมาหลบอยู่ที่นี่เองเปิดไฟก่อนครับเปิดไฟว่าไงป้าแคทเธอรีนป้าไม่เป็นไรนะหนูมาช่วยแล้ว What has happened to Stephanie? เกิดอะไรขึ้นกับสเตฟานี่อ่ะและแอลลี่ล่ะ What happened here? Tell me, Aunt Catherine. บอกทุกอย่างมาป้าแคทเธอรีน Curse. The curse is what's causing this to happen. เป็นเพราะคำสาปไงล่ะ Curse. ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะคำสาปDoomed. The Maxwell curse is gonna kill us all. คำสาปของตระกูลแม็กเวลล์กำลังฆ่าพวกเราแม็กเวลล์ตระกูลแม็กเวลล์อ่ะมีอะไร The tank is empty. ถังน้ำมันว่างเปล่าลองดูที่เครื่องนี้ดูสิ Kerosene heater still works. ดูเหมือนว่าจะมีน้ำมันเคโรซีนนะครับได้แล้วถังน้ำมันครับหมดแล้วเหรอไม่มีอะไรแล้วเหรอลองดูตู้สิดูตู้หน่อยไม่มีอะไรเลยอ่ะอยากได้ยามากเลยตอนเนี้ย
เคครับเรากลับเข้าไปใหม่ใช่ห้องนี้หรือเปล่านะเฮ้ยเปิดไฟก่อนห้องครัวนี่หว่าโอเคมาดูซิว่าห้องครัวจะมีอะไรเราสำรวจไหมตรงอ่างล้างอ่ะมีอะไรหรือเปล่าหึดูเหมือนว่าเราจะเจอบางอย่างนะเหมือนเป็นจุดเซฟหรือเปล่านะน่าใช่อ่ะแต่ต้องเอาเครื่องรางมาวางเอ้าเหี้ยเอ้ยชิบหายแล้วตู้สั่นกูไม่น่าไปกดเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมีดมีดพุ่งโอ้โหจะสำรวจอะไรต้องคิดให้ดีละเฮ้ยอ้าว it's so full โอ้โหนึกว่าเจอมีดพุ่งมาอีกโอ้โหเฮ้ยตกใจออกจากที่นี่ดีกว่าครับมันไม่ปลอดภัยละเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บรูปปั้นชั้น2นะที่มันดูคล้ายๆตะเกียงอะหยิบเครื่องรางมานั่นแหละไปเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้นบนเครื่องรางวางไว้ในเครื่องซักผ้าหรือเปล่าเป็นการเซฟนะครับเมื่อกี้จุดเซฟอันนี้จุดเซฟแรกอันเมื่อกี้ก็จุดเซฟที่2หรือเปล่าไม่ใช่เหรอ it's pretty full เอ้าไม่ใช่จุดเซฟเหรอตายละเกมนี้มันเซฟได้ไหมเนี่ยหรือว่าผมจำผิดนะเดี๋ยวก่อนเอาเครื่องรางไปวางก่อนเราจะไว้ที่ห้องน้ำชั้นล่างแล้วกันนะเก็บในชั้นเก็บของแล้วกันเปิดตู้นี้มาเก็บเลยครับคุณได้วางเครื่องรางไว้แล้วเดี๋ยวก่อนนะขึ้นไปชั้นบนก่อนเราล็อกห้องนั้นแล้วใช่ไหมล่ะไอเด็กสเตฟานี่ก็คงออกมาไม่ได้แหละสเตฟานี่ก็คือเด็กสาวที่โดนผีสิงที่ทำร้ายเรานั่นเองนะครับจับไม่ได้เลยอ่ะ But why? มันเป็นเพราะอะไรนะเออดิใจ
จำไม่ได้เลยอ่ะต้องทำไงต่อวะนึกก็นึกไม่ออกหรือว่าต้องสำรวจชุดซามูไรวะนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วมั่วๆไปแล้วกันนี่หรือเปล่าจะงานเข้าไหมสำรวจไม่ได้แล้วว่ะโอเคครับลงชั้นล่างหน้าบัตรนาวเราลองคุณแจไขไปที่ห้องสเตฟานีดูห้องที่ขังสเตฟานีไว้นะครับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ๊ะเดี๋ยวโทรศัพท์มันสายขาดแล้วเนี่ย I'm going to kill you อ้าวสเตฟานี่นี่ว่ะ I'm going to kill you อะไรวะแม่งโทรมาเลยอ่ะฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปห้องนอนดูแต่เราไม่เห็นลุงฟิลิปนะไม่รู้ว่าลุงฟิลิปไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะเปิดเลยครับประตูนี้ไม่เจอเด็กแล้วอ่ะไม่รู้ว่าแม่งหายไปไหนละสำรวจที่เตียงนอนนะครับนี่ไม่น่าจะเป็นห้องของลุงฟิลิปกับลุงฟิลิปกับป้าแคทเธอรีนนะครับดูซิว่าตรงนี้มีอะไรนี่อะไรอ่ะเฮ้ยลบคืออะไรวะได้เฟิร์สเอดตอนนี้ลูกศรเรากลับเป็นสีขาวนะครับเลือดเราเต็มเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างปกติดีตรงโคมไฟนั้นมีอะไรอ่ะจดหมายหรือเปล่า letter จดหมายเหรออ้าวเดาถูกด้วยครับ from Mr. Alan Hale it's from my father นี่มันพ่อของฉันนี่จดหมายเมื่อ16ปีก่อนลองอ่านดูสิมีอะไร Statue I sent belongs to the Maxwell family รูปปั้นนั้นถูกเก็บมานานโดยตระกูล Ultimately it was only a statue and probably has nothing to do with the Maxwell's magic powers ไม่มีพลังอำนาจเวทมนต์ของตระกูลแม็กเวลล์อีกแล้วดังนั้นมันจึงไม่มีคำสาปอะไรทั้งนั้น For now anyway อย่างไรก็ตาม I'm giving you the statue ฉันจะมอบรูปปั้นนี้ให้กับนายแล้วกัน Statue ฮะ Not the statue in Stephanie's room รูปปั้นนั้นเหรอรูปปั้นที่อยู่ในห้องสเตฟานี่ใช่ไหมโอเคครับเมื่อเราอ่านจดหมายนี้แล้วก็ขึ้นไปเก็บรูปปั้นนะครับใช่แน่เลยรูปปั้นหรือตะเกียงวะเอาเฮ้ยเอามึงไปมุดที่ไหนมาวะสวยแล้วไงสวยแล้วไงมาของป้องกันตัวเฮ้ยแมวแมวแมว
นี่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 เฮ้ยไม่เอาแบบหูมันใช้งานยากจังวะหรือว่าต้องใช้งานโดยเบฟเท่านั้นวะเบฟเท่านั้นไม่เอาขึ้นไปชั้น2ก่อนเล่นวิ่งไล่จับกับมันเนี่ยเหนื่อยเหลือเกินนะไปเร็ว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 ทำไงดีวะมันไล่ตามตลอดเลยเฮ้ยวิ่งมาแล้วเข้าได้ไหมเข้าได้ครับโอ้ยนี่มันห้องไมเคิลนี่หว่าเฮ้ยตู้น่าจะซ่อนตัวได้ที่ถ่ายแล้วเดินผ่านไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันเดินอ้อมเราอ้อมครับอ้อมโลกอ้อมหลังบ้านเปิดปุ๊บมันก็เปิดมาปั๊บนั่นไงไปเร็ว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 วนไปใหม่ไปซ่อนในตู้นะครับเปิดปุ๊บมันมาปั๊บเลยนั่นไงใช่ไหมซ่อนได้ไหมเอ้าซ่อนไม่ได้ชิบหายแล้วเวรกรรมหรือว่าชั้นล่างวะนึกก่อนนึกก่อนน่าเป็นตู้ชั้นล่างนะไปเร็วไปเร็วลงชั้นล่างลงปุ๊บมาปั๊บนั่นไงมันมาแล้วทำไงดีซ่อนในตู้ซ่อนได้ไหมซ่อนได้จริงๆด้วยครับไปซ่อนมาเลยมาเลยหาไม่เจอสิหาเราไม่เจอครับในที่สุดเราก็หนีการไล่ล่าของสเตฟานี่ได้แล้วสเตฟานี่ได้ถูกผีสิงนะครับเอ้าพี่เอ้ยมึงอย่าเปิดตู้นะคุณนะเว้ยไปเออนั่นแหละเป็นเด็กที่สงสัยไม่ดีนะไปได้แล้วไปได้แล้วนี่ประตูปิดเองโอเคครับตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะตอนนี้เกมเปิดได้ยังเกมก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับต้องไปหากุญแจหรือเปล่านะอ
คครับขึ้นไปที่ชั้น2ไปเอาเขาเรียกว่ารูปปั้นใช่ไหมโอ้หาวนิดหน่อยไปเร็วไปเร็วไปเร็วนั่นแหละอ้าวรูปปั้นหายไปแล้วยังไงกันเนี่ย It's gone. The statue. Where did it go? รูปปั้นมันจะหายไปไหนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็คงต้องขอพักไปเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ